สวยมากอาทิตย์ที่แล้วต้องยอมรับเป็นสัปดาห์นวัดอิสระไกลศรีจนตัวเองแบบไม่รู้ยังไงพี่มาออกทีวีหนูหน่อยไม่เอาจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องหรอกหลายคนก็คิดว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันก็คือเราเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมานะนิสัยและสันดานเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาที่มันเกินลิมิตปั๊บเราต้องพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างนั้นมันเข้าสู่ภาวะเดิมแต่ไม่อยากพูดถึงบุคคลที่3ละบุคคลอื่นก็พูดถึงตัวน้องละกันถือว่านางเป็นซึมเศร้าด้วยทุกคนเป็นหมดอันนี้พูดตรงๆนี่พูดตรงๆเลยว่าหลังจากที่เรียกน้องไปนั่งคุย3ชั่วโมงกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบริษัทเนี่ยประมาณสักเกือบ10คนครับพี่วันรุ่งขึ้นก็พาน้องไปโรงพยาบาลซึ่งสามารถพูดได้เพราะว่าน้องมีพูดบ้างแล้วก็คือไปตรวจอาการนี้แหละอาการซึมเศร้านี่แหละครับปัจจุบันก็กำลังให้ยารับประทานอยู่ครับผมอันนี้ก็เรื่องจริงครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามประคองทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งสภาวะสารเคมีในสมองด้วยต้องยอมรับว่าข้อดีของน้องคือน้องเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะจีเนียสก็คือเหมือนเป็นเด็กที่แบบมีพรสวรรค์ที่มันวิเศษอ่ะเช่นทำคอนเสิร์ตเองร้อง28เพลงเนื้อไม่มีลืมท่าเต้นไม่มีซิงอะไรใดๆเขาทำได้หมดแต่ว่าในอีกพาร์ทหนึ่งของน้องก็จะกลายเป็นแบบเหมือนมีมุมบางมุมที่อาจจะแบบเหมือนกับพระเจ้าสร้างมาแบบมีบางอย่างเพอร์เฟกต์บางอย่างก็อาจจะต้องไม่เพอร์เฟกต์บ้างแค่นี้เราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวมันก็จะขยับไปได้ถ้าเกิดคนเราอยู่ใกล้ตัวน้องแล้วแบบพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มปริมาณไปซึ่งเราก็กลัวนะว่าคุณภาพของศิลปินเราเนี่ยมันจะดรอปและอย่างนึงน้องเนี่ยยังต้องรับภาระเกี่ยวกับลูกค้าเยอะครับใช่หลายตัวเนาะพรีเซนเตอร์ทั้งหมดตอนนี้17ตัวพี่ธวัชทำมิสแกรนมาคนที่ถือว่าประสบความสำเร็จที่สุดถ้าเกิดสมมติว่าคนนี้มาพร้อมรสชาติทุกอย่างก็คือคนนี้ปังที่สุดนะแต่ว่ามิสแกรนก็จะมีเรื่องราวมากมายไก่กองซึ่งปีนี้ก็ถือว่าโชคดีอย่างชาร์ลอตที่กำลังจะมาในช่วงต่อไปก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรองมิสแกรนที่แบบปังเหมือนกันว่าปังก็เอาตัวรอดนางก็มีงานทุกวันเหมือนกันวันละงานสองงานวันนี้เพิ่งบินมาเนี่ยมาจากนครพนมเพิ่งมางานนครพนมเมื่อวานนี้เมื่อเช้าเพิ่งเสร็จไม่มดลองคิดดูนะว่าคือแบบความรับผิดชอบน้องเยอะมากแล้วแนวทางในทางศิลปินไหนจะมีซีรีส์อีกไหนจะมีค่ายละครต้องขอบคุณนะฮะหลายๆค่ายช่องใหญ่ๆก็ยื่นบทดีๆบทนางเอกให้แล้วไหนยังจะต้องมีเพลงผลงานเพลงเดี่ยวอีกแล้วยังปูทางให้ไปเป็นศิลปินในเวียดนามในกัมพูชาซึ่งเราพาไปรถโชว์หมดแล้วอ๋อข้างนอกว่าใครจะมาจีบน้องนะฮะแต่ตอนนี้น้องก็มีคู่จิ้นอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาก็ได้แต่ถ้าจะจีบก็ขออีกสัก3ปีนะพูดห้ามมีแฟนชาร์ลอตดื่มน้ำเลยไม่เป็นไรก็จิ้นกันไปก่อนนะฮะชาร์ลอตไม่มีปัญหาชาร์ลอตอยู่ในโอวาทชาร์ลอตนะเขาถ้าเขาไปไหนก็ชาร์ลอตช่วยปลูกชาร์ลอตช่วยดูชาร์ลอตช่วยหางานทั้งคู่หางานให้กันเขาเรียกว่าคบกันและสร้างสรรค์ทุกคนมีรอยยิ้มและมีเงินเข้ากระเป๋าคืออคติเรื่องความรักหรือเปล่าเหมือนฉันน่าจะไม่ได้อคติ แต่เป็นว่ายังไงก็แล้วแต่อยากให้น้องโฟกัสกับการทำงานจริงๆเพราะน้องรอมา27ปีแต่จริงๆเรื่องที่น้องเป็นซึมเศร้าพี่นวัดก็เพิ่งจะรู้หลังจากเหตุการณ์นี้มั้ยเขาบอกอยู่บ่อยๆกับคุยกันในไลฟ์แฟนคลับก็รู้ว่ารู้สึกน้องแบบเหมือนจะเป็นแล้วก็ว่าจะพาไปหาเผอิญว่าเคสนี้มันเกิดขึ้นก่อนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะพาไปเลยดีกว่าก็พาไปเป็นที่เรียบร้อยทางโรงพยาบาลก็จัดทุกอย่างมาให้นะฮะก็จัดการอยู่ในระดับเรียกว่ากำลังปรับสารเคมีในสมองครับทั้งนี้การประกวดที่มันเกิดขึ้นของน้องอิงฟ้านี่พร้อมความพร้อมขนาดไหนครับก็โอเคครับก็เต็มที่ทุกอย่างที่อินโดนีเซียพร้อมแล้วครับเหลือน้องจะบินออกจากกรุงเทพวันที่3สิงหาคมแล้วก็จะกลับมาอีกทีนึงตุลาคมเอ๊ะเพี้ยนนะฮะ3ตุลาคมนะฮะไปทำอะไรกันหรือไม่กี่วันเนี่ยก็เก็บตัวที่นู่นประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลที่อินโดนีเซียก็คือไปแข่งมิสแกรนด์ระดับโลกอย่างเงี้ยหรอ1เดือนน้องต้องเจอ72ประเทศนี่ก็คือไปหาแฟนคลับด้วยที่อินโดที่โกรธมากครั้งนี้ฮะเพราะว่ามันใกล้ที่จะต้องไปประกวดแล้วมันไม่มีเวลาแล้วไหนจะต้องงานพรีเซนเตอร์ไหนจะต้องซ้อมไหนต้องงานค้างจ่ายไหนต้องงานในคอนแทคมันทำไม่ทันนะฮะแต่คุณท่านก็แบบนะดิสเพียร์กันไปนะไม่ได้โทษน้องโทษคนรอบข้างแล้วกันยังไงก็รักน้องนี่ก็เลยบอกชาร์ลอตเนี่ยอยากให้เป็นนางเอกปังๆสักเรื่องนึงตอนนี้ก็ติดต่อมาส่วนมากเป็นนางร้ายไม่ทำเองเลยล่ะถ้างั้นอ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วเจ็บตัวมาแล้วเจ็บตัวมาแล้วเจ็บมาเยอะแล้วปาสลิดเลยไปเจ็บมาเยอะแต่นางจะมีคอนเสิร์ตเดียวเร็วๆนี้นางกำลังเรียนกับครูนางไม่มีแฟนหรอนี่คนนี้ไม่มีเลยคนนี้ในโอวาทคนนี้ไม่มีเลยเธอมั่นใจคนนี้บอกซ้ายไปซ้ายขวาไปขวาเพราะเธอไปสั่งห้ามเขามีแฟนอีกหรือเปล่าคนนี้พูดคำเดียวแค่มองว่าไม่ควรแล้วก็คือจบนั่นก็คือเหมือนสั่งเขาหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาอยู่เป็นเพื่อนอิงฟ้าไปก่อน
นี่เขาอายุ22ขึ้น23เองจะให้เขามีไปทำไมยังอยู่ทำงานก่อนทำงานก่อนคนเรานะเวลาที่แบบถึงเวลานะทุกอย่างมันมาเองแต่ถ้าคุณมาเร็วกว่ากำหนดโอกาสที่ดีในชีวิตมันจะหายไปแล้วจะฝากอะไรถึงน้องศิลปินตัวเองอ่ะก็ฝากให้อยู่ในระเบียบวินัยบ้างพอสมควรอยากให้นึกถึงตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะสิ่งที่ตัวเองรอคอยสำคัญที่สุดคืออะไรในชีวิตกันแน่ต้องถามตัวเองให้ดีนะครับเมื่อ20ขวบ21 22 23 24เราอยู่กับตัวเองในสภาพแบบไหนเรามีใครอยู่รอบข้างให้นึกถึงคนเหล่านั้นเมื่อวัยที่ผ่านมาอย่านึกถึงคนที่เพิ่งเข้ามาเพียงแค่เดือน2เดือนแล้วทำให้ชีวิตเราต้องเปลี่ยนไปตอนนี้เขาเข้าใจกันแล้วอย่าเพิ่งทำให้เขาแตกกันดีแล้วเพราะอย่างน้อยน้องอิงฟ้าก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นไปประกวดแล้วก็ยังเดินหน้าทำหน้าที่พรีเซนเตอร์ในทุกแบรนด์เหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรดีขึ้นแล้วตอนนี้ถ้าเกิดงานไหนขาดตกบกพร่องก็ชาร์ลอตต์จะไปแทนให้ช่วงนี้นะครับเพราะว่างานอาจจะล้นนิดนึงวันนี้ขอบคุณคุณนวัดที่อุตส่าห์กลับมาเยี่ยมแฉนี่รอบละคิดถึงทุกคนคิดถึงไม่เห็นคุณเลยอ่ะคิดถึงก็ไม่ไปไหนเลยเธอปลาสลิดยังขายอยู่ไหมพี่ยังขายอยู่แต่น้อยหน่อยอร่อยมากตอนนี้ขึ้นราคาแล้วนะเอาทำไมมันแพงโอ้โหก็แพงเศรษฐกิจแบบนี้มันก็แพงหมดอ่ะวันหลังเนาะวันหลังโฆษณาไม่ซื้อเบรกเนาะเดี๋ยวเอาเบรก3ขายได้หน่อย3เทปพม่าพันสัญญาพม่านะนอกจากไปแล้วจะซื้อโฆษณาระหว่างทางด้วยโอเคไปมีงบประมาณทำไมถึงมีงบประมาณเอาก็ดูสิอิงฟ้าชาร์ลอตต์ทำเงินระดับไหนนี่จะร้อยล้านแล้วนะว้ายแล้วจะไม่ให้แบบตีได้ไงต้องตีเลยโอเคน้องเงินขอบคุณคุณนวัดขอบคุณนะครับพี่นวัดขอบคุณนะครับนี่ตอนนี้ไหนๆเอาพ่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาลูกๆเข้ามากันวันนี้เรียกว่าสองสาวจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่ต้องยอมรับว่าปีนี้เฮ้ยปังจริงๆกระแสดีจริงๆเป็นปีที่มิสแกรนด์ตัวเองก็รู้จักพี่นวัดมาแต่ต้องบอกคำเดียวว่าปีนี้กระแสมิสแกรนด์เนี่ยดังจริงนะคนหนึ่งก็จะมาตอบเรื่องคู่จริงตัวเองข่าวว่าคู่จิ้นเนี่ยมีความรักใหม่เป็นยังไงบ้างอีกคนหนึ่งก็ดังมากอยู่ TikTok เพราะความตลกของนางขอต้อนรับชาร์ลอตต์แล้วก็น้ำเพชรลูกสวัสดีครับชาร์ลอตต์น้ำเพชรสวัสดีนะครับคุณนวัดคุณนวัดเนาะมือใหญ่บอสบอสเชียร์ใหญ่แล้วบอสใหญ่เลยเขาห้ามมีแฟนนี่จริงไหมไม่ถึงกับห้ามค่ะแต่คือถ้ามีก็ต้องแบบว่าช่วยส่งเสริมกันอ๋อถ้ามีปุ๊บเขาก็อารวาสใส่หนูกฎที่เขามีกฎเหล็กที่เขามีกับลูกๆของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างยังไงก็ได้งานห้ามเสียอะไรก็ได้ห้ามเสียงานต้องมาก่อนใช่ค่ะต้องรู้ว่าอะไรต้องแบบเป็นไปตามลำดับอะไรอย่างอะไรสำคัญคือเรียงความสำคัญให้ถูกอะไรก็ดีนะแล้วหนูลูกหนูเชิดอยู่แล้วค่ะหนูเชิดยังไงก็ได้เชิดอยู่แล้วนี่แฟนนี่ลูกไม่มีค่ะคือไม่มีใครมาเอาเรามากกว่าค่ะแต่คือพร้อมอยู่แล้วอยากมีแฟนอยากมีมากเลยค่ะทำไมทีนี้กูไม่ว่าขนาดนวัดอิสระไทยสีมันเป็นจะมีแฟนไหมว่าไม่มีโอกาสน่าจะได้มีอยู่แล้วไปแล้วจบแล้วอดแล้วทุกคนละแบบกันแซงก็คือยังหนูมีได้ก็จริงๆก็ไม่น่าจะได้หรอกค่ะแต่เราก็ไม่มีใครเอาด้วยค่ะเลยเชิญอยู่แล้วแต่เมื่อกี้พี่นวัดบอกชาร์ลอตต์เวลามองตากับบอสนี่จะรู้เลยว่าต้องแบบต้องทำอะไรยังไงถูกไหมคะใช่ค่ะคือเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าอยากไกด์เราไปในทางที่ดีคือเราก็เชื่อฟังค่ะเพราะสิ่งที่เขาพูดกับเราคือเป็นสิ่งที่เราต้องแบบเรียนรู้อยู่แล้วครับผมเหมือนกับว่าคุณนั่นแหละเป็นคนสร้างกระแสอิงฟ้าชาร์ลอตต์จริงไหมเอาจริงๆนะวัดเพื่อให้มันดัง LGBTQ ตอนแรกจะกลับแล้วนะคะตอนแรกจะกลับแล้วจริงเหรอเคยอยู่นะน้ำพาจริงเหรออันนี้พี่ถามตรงๆอันนี้พูดต่อหน้าเขาไม่ต้องแอปด้วยนะเขาเป็นคนบังคับให้หนูมาจิ้นกันเองหรือเปล่าเพื่อจะได้เอากระแสหรือเปล่าไม่ค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยแต่ธรรมชาติอยู่แล้วค่ะตั้งตอนแรกจนถึงทุกวันนี้ก็คือวันที่หนูอยู่กองประกวดก่อนเขากองประกวดอีกค่ะก็เป็นพยานขึ้นไลฟ์ด้วยกันก็คือหนูไลฟ์ด้วยกันกับเขา2คนค่ะแล้วเราก็เห็นการหยอดเกี้ยวอาจารย์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคพอจะเดาได้ละว่าก็จิ้นกันไม่ใช่เพราะว่ากระแสซีรีส์ว่ายมาการสายผู้ใช้อะไรไม่ใช่ความจริงอ๋อตั้งแต่ก่อนกองประกวดเขาเป็นคนพี่ฟ้าเป็นคนแผ่วๆคือเขาก็ชอบแบบหยอดมุกอะไรอย่างนี้แล้วคือด้วยความที่ว่าเคมีมันน่าจะเข้ากันคนก็เลยชอบก็เราก็แฮปปี้เพราะว่าเราก็แบบเหมือนกับสร้างความสุขให้หลายๆคนไม่ใช่กำกับการแสดงโดยนวัดอิสระไกรศรีกำกับเฉพาะซีรีส์ค่ะอ๋อเหรอคะใช่ใช่คือเขานอนด้วยกันไคุณใส่แว่นเลนส์หรือเปล่าใส่แว่นเลนส์อ๋อเป็นรูมเมทกันเลยสนิทกันแล้วไม่ได้ใส่แว่นเลนส์ตั้งแต่ไม่เคยออกทีวีนี่ไม่เข้าใจการทำทีวีหรือไงไม่ได้ติดแว่นเลนส์มาพูดไม่ได้ยินจะไม่เข้าใจหรือไงทุกคนไม่ได้ยินแต่เอาไปเอาไม้แบบถือไม้มาแหมคนมันไม่ได้ออกทีวีนานๆมันเป็นอย่างนี้เนี่ยลืมเนาะใช่จะบอกว่าด้วยการเป็นคู่เราต้องห้องละสองคนใช่ป่ะเอิญว่าเขานอนกับอิงฟ้า
นะก็เลยรู้สึกว่าเขาจะสนิทสนมมันก็เลยเป็นสตอรี่ไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละครับแล้วช่วงแรกบอสก็ห้ามหรอก็มีการไม่ห้ามค่ะไม่ห้ามคือเราก็อยู่กันเป็นแก๊งเป็นกลุ่มนี่นางก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันพลังใบด้วยกันพลังใบคืออะไรวะมีชื่อกลุ่มใบกระท่อมเลยชื่อกลุ่มหรือว่าอะไรครับใช่เป็นกลุ่มที่เราแบบว่าเขียวใบกระท่อมเหรอมันไม่ได้เขียวไฮดี้เป็นตัวเปิดไฮดี้จะเป็นตัวเปิดเหมือนเขาจะเมาใบตลอดอะไรเงี้ยแต่นางไม่ได้ทำนะคะแต่แค่เอเนอร์จีนางเยอะมากๆไฮดี้อะไรเงี้ยแม่ไฮดี้ตลกใครไฮดี้ที่อยู่ในกองตัวอ่ะเขาจะพูดโอ้มหมายโอ้มหมายโอ้มหมายใช่แล้วไฮดี้ต้องการ6คนก็คือมาอยู่ด้วยกันก็เป็นแก๊งเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นกระแสคู่จิ้งหนูขึ้นมาใช่ส่วนหนูเนี่ยเข้าใจแล้วนางตลกตลกตลกบ้าบ้าบอถ่ายทิกตอกกับนางคนดูเยอะมากคนดูทิกตอกนางเป็นล้านๆเลยต้องถ่ายหน่อยค่ะต้องถ่ายยังไงอ่ะระวังคุณไปถ่ายก่อนไหวนะชาล็อกไหวนะชาล็อกนี่อย่างที่ชาล็อกยอมรับอิงฟ้าชาล็อตหลังจากประกาศประกวดปุ๊บเขาบอกว่าแล้วก็จับคู่เพื่อเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าหนูจะตอบว่าอะไรนะคะจับคู่เพื่อให้ได้งานพรีเซนเตอร์หรือเปล่าอ๋อไม่ค่ะไม่คือทุกอย่างมาเองเป็นโอกาสคือได้โอกาสจากผู้ใหญ่หลายท่านก็คือเขาเห็นแบบเอ็นดูเมตตาเราใน2คนแล้วเห็นว่าอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักดีก็เลยแบบว่าโอเคเจตนาเราคือว่าเราคนมีความสุขเราก็ทำต่อไปถูกไหมคือเราก็เหมือนประสบความสำเร็จไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากกล่าวกระแสที่เกิดขึ้นจากพี่อิงฟ้าที่มีเนี่ยบอสออกมาโวยวายเยอะแยะมากมายมันกระทบกับเราไหมจริงๆไม่